หมอบีทักกลางรายการสดดีเจสาวอย่าเพิ่งเดินทางในช่วงนี้ขนลุกกลางรายการหมอบีทูตสื่อวิญญาณทักกลางรายการวิทยุดีเจสาวเพิ่งสำเร็จการศึกษาอย่าเพิ่งเดินทางในช่วงนี้เล่นเอาทั้งดีเจและคนฟังขนลุกกลางรายการสดยังคงเป็นที่ฮือฮาอยู่เสมอกับหมอบีทูตสื่อวิญญาณหรือนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลที่ไม่ว่าจะออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์อะไรก็มักจะแม่นจนหลายคนตั้งสมญาว่าหมอบีน่ากลัวกว่านายทะเบียนที่ไม่ว่าจะทักชื่อใครออกมามักมีตัวตนและแม่นยำเสมอล่าสุดในรายการวิทยุอังคารคุมโปร่งทางขึ้นวิทยุ EFM เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้โฟนอินหมอบีในรายการสดเพื่อเล่าประสบการณ์ขอความช่วยเหลือจากวิญญาณในเคสหนึ่งและภายหลังจากจบเรื่องเคสดังกล่าวหมอบีได้ทักขึ้นมากลางรายการสดว่ามันมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้ทำวันนี้เป็นผู้หญิงพอดีพูดถึงเรื่องเที่ยวก็เลยมีแวบมาว่าเป็นผู้หญิงโดยดีเจแนนผู้ดำเนินรายการได้ถามกลับว่าเป็นดีเจหรือเปล่าหมอบีตอบกลับว่าน่าสนใจข้อมูลที่มีตอนนี้เล็กน้อยมากแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับทำอะไรจบสำเร็จอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะไปเที่ยวไกลๆเช่นยุโรปฝรั่งเศสอย่าไปคนนี้พูดภาษาแปลกๆได้น่าจะเป็นภาษาทางยุโรปดีเจแนนผู้ดำเนินรายการได้ถามต่อว่ามีอะไรจะเตือนหรือไม่หมอบีตอบกลับว่าถ้าจะไปให้มาหาผมก่อนซึ่งภายหลังจากที่ดีเจเจมส่งรูปให้หมอบีเพื่อยืนยันว่าดีเจสาวปริศนาเป็นคนนั้นหรือไม่หมอบีก็ยืนยันทันทีว่าใช่และบอกให้มาหาตนให้ตนเองช่วยก่อนซึ่งสร้างความขนลุกและประหลาดใจให้กับดีเจที่จัดรายการอยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก